สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนที่เข้ามารับฟังคลิปข่าวสั้นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาเป็นดราม่าอีกแล้วเข้ามาแล้วรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เกี่ยวกับเรื่องของอุเทนถวายแล้วก็มีศิษย์เก่านะคะเข้ามาร่วมดราม่าประท้วงกันด้วยอย่างมากมายมันก็เลยทำให้สังคมนะคะตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมมันไม่จบไม่สิ้นกันสักทีเพราะว่าอุเทนถวายเนี่ยเขาหมดสัญญาไปตั้งแต่ประมาณปี46นะคะแต่ตอนนี้ปี67คุณคิดดูแล้วกันว่ามัน20กว่าปีผ่านมาแล้วก็คือไม่ใช่ว่าเขาจะไม่เตือนก่อนหน้านั้นคือเขามีการทำสัญญาถ้าจำไม่ผิดประมาณ68ปีนะคะยาวนานมากจนกระทั่งมันหมดสัญญาไปในปี46แล้วก็ไม่ได้ต่อสัญญาก็คือมีการยืดเยื้อเรื่อยมาจนกระทั่งมีเรื่องไปถึงศาลนะคะแล้วศาลก็สั่งให้มีการย้ายแต่ในที่สุดแล้วก็ยังไม่ย้ายอยู่ดีงั้นเดี๋ยวเรามาดูข่าวนิดนึงว่ามันไปพัวพันกับทางแอดคาราบาวศิษย์เก่าได้ยังไงก็บอกว่าแอดคาราบาวนะคะได้โพสต์หลังจากที่บรรดาศิษย์เก่าศิษย์ปัจจุบันได้ชุมนุมคัดค้านการสั่งให้มีการย้ายอุเทนถวายเปิดเผยนะคะบอกว่าถ้าบ้านเมืองนี้เมืองนี้มีแต่คนออกแบบแต่ขาดไร้ซึ่งช่างก่อสร้างโลกก็คงจะจบสิ้นไปนานแล้วจากกรณีของการที่ตัวแทนศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายสมาคมผู้ปกครองแล้วก็ครูอุเทนถวายนะคะกว่า 1,500 คนนัดชุมนุมและมีการเคลื่อนขบวนจากหน้าวิทยาเขตอุเทนถวายไปยังสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อยื่นหนังสือถึงสำนักงานจัดการทรัพย์สินและศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตเอื้ออาภรณ์อธิบดีจุฬาได้แสดงความจำนงคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวายตามที่ได้เสนอข่าวไปแล้วนั้นล่าสุดในวันที่28กุมภาพันธ์ผู้สื่อข่าวรายงานว่าแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลได้โพสต์ข้อความผ่านทางด้าน Facebook โดยระบุว่าอุเทนถวายสู้ๆอุเทนสู้ๆเสียดายผมอยู่อังกฤษถ้าบ้านนี้เมืองนี้มีแต่คนออกแบบแต่ขาดไร้ซึ่งช่างก่อสร้างโลกก็คงจะจบสิ้นไปนานแล้วอุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์เป็นเสมือนพี่น้องกันที่ในหลวงรัชกาลที่6ทรงพระราชทานแผ่นดินคนละผืนซึ่งอุเทนถวายนั้นเป็นผืนเล็กแต่จุฬานั้นเป็นผืนใหญ่เพื่อมุ่งหวังให้ช่วยกันสร้างบ้านแปลงเมืองให้เกิดความรุ่งเรืองมาตราบจนกระทั่งถึงทุกวันนี้แต่เหตุไฉนจุฬาลงกรณ์กลับใช้เล่ห์เพทุบายจะมายึดแผ่นดินผืนเล็กๆของพวกเราชาวอุเทนถวายจนต้องยืมมือท่านเปาหรืออาจจะเป็นศิษย์เก่ามาเอาผืนแผ่นดินของเรามันยุติธรรมแล้วหรือสมัยมหาสงครามโลกเอเชียบูรพาญี่ปุ่นได้ทิ้งระเบิดใส่สยามก็ได้บรรพชนของเราชาวเพาะช่างอุเทนถวายไปบูรณะซ่อมแซมจนกลับมาใช้ได้ดีดังเดิมตำนานเพาะช่างอุเทนถวายจะต้องย้ายแผ่นดินที่นายหลวงทรงพระราชทานให้พวกเราผมรับไม่ได้และขอประท้วงจุฬาผู้นำมาซึ่งความไม่ชอบธรรมนี้ด้วยสามเกิดหากเรารักสมัครจิตก็จงคิดสมัครมือถิ่นน้ำเงินคือที่รวมรักสมัครคงครับพี่น้องก็คือเอาง่ายๆว่าเป็นการปลุกระดมปลุกให้พวกบรรดาศิษย์เก่าทั้งหลายนั้นออกมาต่อต้านทางจุฬาลงกรณ์เดี๋ยวเราย้อนกลับไปดูการจัดม็อบของเขาเมื่อวานนี้นะคะที่ออกมาเป็นขบวนของเขาเลยเรามาดูกันค่ะ
เป็นขบวนที่ไปประท้วงที่หน้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็ไปเจอไปปะทะกับทางคปท.ด้วยนะมีม็อบที่หน้าทำเนียบเหมือนกันก็คือต่างคนต่างม็อบโดยข่าวเมื่อวานนี้นะคะบอกว่าอุเทนถวายได้เดินขบวนไปจุฬากระทรวงอว.ด้วยแล้วก็ไปยื่นค้านย้ายที่บช.น.ได้จัดกำลังนะคะตำรวจทั้งหมด900นายในการดูแลก็มีสิทธิ์เก่ามีสิทธิ์ปัจจุบันออกมาร่วมงานกันอย่างมากมายเขาบอกว่านับพันคนเลยนะคะที่มีการเคลื่อนขบวนไปจุฬาแล้วก็กระทรวงอว.ยื่นหนังสือค้านย้ายเขตบัญชีบช.น.โดยจัดกำลังนะคะ900นายในการดูแลแล้วก็ป้องกันมือที่3นั้นปั่นป่วนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตอุเทนถวายตัวแทนศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายแล้วก็สมาคมผู้ปกครองและครูอุเทนถวายกว่า 1,500 คนนัดชุมนุมและเคลื่อนขบวนจากหน้าวิทยาเขตอุเทนถวายไปยังสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อที่จะยื่นหนังสือถึงสำนักงานจัดการทรัพย์สินและทางอธิบดีจุฬาขอแสดงความเจตจำนงในการคัดค้านการย้ายเขตพื้นที่อุเทนถวายทางผู้กำกับสน.ปทุมวันนะคะได้กล่าวว่าทางกองบัญชาการตำรวจนครบาลได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่มาดูแลรักษาความปลอดภัยตลอดเส้นทางเลยจำนวนหลายร้อยนายขณะเดียวกันก็มีการประสานสน.ตามเส้นทางที่เคลื่อนขบวนผ่านว่าให้ช่วยกันดูแลรักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดโดยกำกับให้นักศึกษาได้เดินขบวนอยู่ในบริเวณริมฟุตบาทนะคะเพื่อไม่ให้กีดขวางการจราจรแต่หากยังมีจำนวนมากก็อาจจะจำเป็นที่จะต้องไปปิดเส้นทางการเดินรถ1ช่องทางรวมถึงขอความร่วมมือผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดโดยมีการเตรียมความพร้อมนะคะในการระงับเหตุกรณีที่เกิดมือที่3หรือว่าความรุนแรงขึ้นเนื่องจากเป็นสถาบันที่เคยมีเหตุการณ์ในการทะเลาะวิวาทมาก่อนโดยผู้สื่อข่าวได้มีการรายงานว่ากำหนดในการทำกิจกรรมวันนี้เนี่ยตัวแทนศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันอุเทนถวายสมาคมศิษย์เก่าอุเทนถวายสมาคมผู้ปกครองแล้วก็ครูอุเทนถวายจะเดินทางจากสำนักงานจัดการทรัพย์สินจุฬาไปยังกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยแล้วก็นวัตกรรมหรือว่าอว.นั่นเองโดยใช้เส้นทางถนนพญาไทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนโยธีเพื่อปักหลักอภิปรายแล้วก็ขอเข้าพบนางสุภมาศเป็นรัฐมนตรีว่าการอว.นะคะแล้วก็ส่วนหนึ่งจะมีการเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อขอคัดค้านในเรื่องดังกล่าวด้วยขณะที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลประชาสัมพันธ์ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางในกรณีที่ตัวแทนศิษย์เก่าแล้วก็ศิษย์ปัจจุบันแล้วก็สมาคมศิษย์เก่าอุเทนแล้วก็สมาคมผู้ปกครองแล้วก็ครูนะคะของอุเทนถวายเนี่ยนัดชุมนุมในครั้งนี้แล้วมีการเคลื่อนขบวนด้วยนะก็มีความกังวลหลายๆฝ่ายเลยว่ามันจะมีการปะทะกันหรือเปล่านะคะแล้วก็ในที่สุดก็ออกมาแสดงเจตจำนงกันออกมาแสดงความต่อต้านแล้วก็คัดค้านการย้ายพื้นที่อุเทนถวายโดยในครั้งนี้นะคะมีการระบุว่ากลุ่มอุเทนถวายเนี่ยจะมีการเดินเท้าไปยังลานประชาชนบริเวณรัฐสภาด้วยรวมทั้งสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือว่ากพ.ด้วยนะคะเขาบอกสำหรับเส้นทางที่จะได้รับผลกระทบเนี่ยก็มีหลายเส้นทางเลยนะคะเมื่อวานนี้ก็กระหึ่มนะเพราะว่าไม่จำได้ว่าตอนที่มีดูคลิปของคุณอานนท์เขาไลฟ์อยู่เกี่ยวกับเรื่องของรอยตุ๊เนี่ยแหละก็ได้รับความเดือดร้อนพอสมควรนะคือเสียงก็หึ่มเลยอะในขณะที่ม็อบคปท.เนี่ย
ยังไม่ค่อยเยอะขนาดนี้เลยยังมีหลัก10หลัก100คนนะแต่ว่าคุณอานนท์เขาก็พูดอ่ะนะเขาบอกโอ้โหไม่ต้องตกใจนะที่เสียงเอะอะมาเทิงเสียงดังมากเลยเสียงบึ้ม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 เพราะว่ามีรถมีขบวนรถเข้ามาด้วยก็คุณอานนท์ก็เลยพูดว่าอ๋อไม่มีอะไรก็คือเป็นม็อบของอุเทนถวายนะคะก็ที่ได้ผ่านไปในจังหวัดนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตลอดเส้นทางเนี่ยก็เชื่อว่าก็ทำให้รถติดพอสมควรนะเนาะเพราะว่าจำนวนก็ 1,500 คนก็ถือว่าพอสมควรก็มีหลายเส้นทางนะคะที่มีการเด็กเลี่ยงกันก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีข่าวคราวออกมายังไงว่าใครจะถอยหรือไม่ถอยแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าก็มีหลายฝ่ายก็มีการวิพากษ์วิจารณ์นะที่ผ่านมาเนี่ยไม่จำได้ว่าอาจารย์ธงทองนะคะเขาก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเหมือนกันว่าจุฬาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นเจ้าของโฉนดคืออาจารย์ธงทองเนี่ยเขามองว่าทางอุเทนถวายเนี่ยเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าที่อุเทนได้ออกมาพูดนะคะว่ามีการได้รับเป็นแผ่นดินพระราชทานเป็นที่ดินพระราชทานเช่นเดียวกันนะคะเห็นไหมคะว่าทางแอดคาราบาวก็ได้ออกมาพูดว่าอุเทนเนี่ยได้ผืนเล็กส่วนจุฬาเนี่ยได้ผืนใหญ่โดยที่มีการทวงไงว่าเอ๊ะเนี่ยพ่อพระราชทานมาให้คุณจะมาริบเอาไปทำธุรกิจนะไม่ได้ขณะเดียวกันแอดเนี่ยก็เทคไซส์ทางด้านจุฬาแต่ว่ามีหลายๆฝ่ายเลยอย่างอาจารย์ธงทองเนี่ยก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าไม่ใช่คืออุเทนถวายไม่ได้เป็นเจ้าของพื้นที่คนที่เป็นเจ้าของพื้นที่นั้นคือทางจุฬานี่แหละอาจารย์ธงทองจันทรางสุนะคะบอกว่าที่ดินอุเทนถวายเนี่ยเป็นของจุฬาชี้เป็นแค่ผู้เคยเช่าเท่านั้นไร้หลักฐานโยงมีกรรมสิทธิ์ชี้ว่าเป็นผู้ที่เคยเช่าเท่านั้นแถมยังหมดสัญญาไปนานแล้วตั้งแต่ปี46แต่ไม่ยอมออกจากพื้นที่โดยอาจารย์ธงทองนะคะได้แจงออกมาเป็นหลายข้อดังนี้นะคะ 1. ผมเคยทำหน้าที่ผู้อำนวยการหอประวัติจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่นาน10กว่าปีได้ทำการค้นคว้าเอกสารแล้วก็ผ่านตาเอกสารเกี่ยวกับที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของจุฬามหาวิทยาลัยมาครบทุกชิ้นเลยแต่ไม่เคยปรากฏหลักฐานใดว่าอุเทนถวายนั้นได้รับพระราชทานได้รับการโอนหรือว่ามีกรรมสิทธิ์ด้วยประการหนึ่งประการใดในที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของอุเทนถวายในปัจจุบันมีแต่เพียงแค่สัญญาเช่าซึ่งครบกำหนดไปนานหลายปีแล้วและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยไม่ได้ต่อสัญญาเช่าให้อีก 2. อุเทนถวายมีข้อโต้เถียงในเรื่องของกรรมสิทธิ์และนำคดีขึ้นสู่ศาลคดีถึงที่สุดแล้วว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนั้นเป็นเจ้าของแปลงนี้ 3. ผมจำวันเวลาที่แน่นอนไม่ได้แต่ได้มีการเจรจาตกลงและทำบันทึกความเข้าใจร่วมกันระหว่างอุเทนถวายกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยว่าอุเทนถวายนั้นจะย้ายการเรียนการสอนไปยังสถานที่ใหม่แต่ในทางปฏิบัติแล้วเหตุการณ์ดังกล่าวก็ไม่เคยเกิดขึ้นจริงก็คือเหมือนที่ทุกคนทราบนะคะก็คือเขาดื้อแพ่งเขายังจะอยู่ที่เดิมซึ่งเจ้าของพื้นที่ก็คือจุฬานั้นเขาไม่ให้เขาคาดว่าคงจะนำไปทำธุรกิจนะเพราะว่าที่ผ่านมาก็มีการทบมีการเวนคืนเยอะแยะไปหมดเลยนะคะก็คือขอคืนพื้นที่นั่นแหละนะทุกคนก็คงจะได้ทราบกันแล้วอุเทนถวายก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเช่นกันซึ่งบางคนเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยมันควรจะน่าสนับสนุนทางด้านกีฬาหรือเปล่าอะไรทำนองนี้แต่ว่ามันก็เป็นที่ทุกคนรู้กันนะว่าเขาจะเอาพื้นที่เนี่ยไปทำธุรกิจแล้วธุรกิจเนี่ยมันไม่ใช่บาท2บาทไงก็คือเอาง่ายๆว่าเขาก็จะเอาไปใช้ประโยชน์นั่นแหละส่วนถ้าพูดถึงในเรื่องของกฎหมายเนี่ยคือเราก็เข้าใจนะว่าคือมันหมดสัญญานานแล้วแล้วก็จุฬาเนี่ยก็อลุ่มอล่วยมานานแล้วตั้งแต่ปี46อ่ะมึงคิดดู
จนปัจจุบันนี้คือปี67แล้วนะมันก็คือเป็นระยะเวลา20กว่าปีแล้วคือเราอยากจะให้ทุกคนได้นึกว่าถ้าสมมติว่าเราเป็นเจ้าของที่แล้วเราเจอในลักษณะแบบนี้เหมือนกันมันก็พูดยากเหมือนกันนะคือที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่งจะมีในเรื่องของกรณีของคุณไอกับคุณซันจนกระทั่งมีการเอามาล้อเลียนกันด้วยซ้ำว่าโอ้โหนี่ขนาดไม่อยากจะได้บ้านของเขานะไม่อยากจะครอบครองปรปักษ์ถึงขนาดที่ว่าคราวที่แล้วได้โฟนอินเข้าไปในรายการของโขนกระแสจนคนทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ยเขาด่ากันหลังจากนั้นยังไม่พอยังเข้าไปยึดของเขาอีกรอบที่สองแล้วการที่คุณจะออกข่าวว่าคุณไม่ได้อยากจะได้ในบ้านของอากูหรือว่าบ้านของคุณอายคุณซันมันเถียงไม่ขึ้นน่ะแล้วก็มีคนเอาเหตุการณ์อันเนี้ยมาแซวเหมือนกันว่าอาจจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ทางอุเทนถวายเนี่ยมีเจตนาในการที่จะครอบครองปรปักษ์เพราะว่ามาตั้งแต่ปี46มาจนกระทั่งถึงบัดนี้มันก็มีคนมาถามเหมือนกันว่าอ้าวแล้วอย่างนี้เนี่ยจะสามารถครอบครองปรปักษ์ได้ไหมมันก็มีคนมาให้ความรู้นะคะบอกว่าไม่สามารถครอบครองได้อยู่แล้วเพราะว่าตลอดเวลาเนี่ยคือคุณเนี่ยก็ไม่ได้ครอบครองอย่างปกติเพราะว่ามันก็มีการฟ้องร้องมาโดยตลอดมีการขอพื้นที่คืนตลอดใครๆก็รู้ว่าจุฬาเขาทวงตลอดมันก็ไม่ได้เป็นแบบปกติสุขนะคะว่าไม่มีใครมาคัดค้านมันก็ไม่ใช่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของศาลก็สั่งแล้วด้วยนะคะว่าให้มีการย้ายออกเพียงแต่ว่าทางอุเทนถวายเนี่ยเขาดื้อแพ่งแล้วก็มีคนมาให้ข้อมูลด้วยว่าสถานที่ราชการพื้นที่ของราชการที่ดินอะไรอย่างเงี้ยเป็นของราชการเนี่ยคือไม่สามารถเข้าไปครอบครองปรปักษ์ได้อยู่แล้วนะคะนี่ก็เป็นในส่วนที่เขาพูดคุยกันต่อมานะคะเรามาดูในส่วนของข้อ4ที่อาจารย์ธงทองได้เคยแสดงความคิดเห็นบอกว่าเรื่องที่มันเกิดเหตุกระทบกระทั่งกันระหว่างอุเทนถวายกับสถาบันการศึกษาอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันก็น่าจะเป็นปฐมวันที่มีปัญหาเรื้อรังมาอย่างช้านานแล้วก็มีความสูญเสียแล้วก็เสียหายทั้งทรัพย์สินด้วยนะคะต่อเนื่องเลยบางคราวประชาชนคนธรรมดาก็ถูกลูกหลงไปด้วยมีการบาดเจ็บล้มตายไปกับเขาด้วย 5. ผมได้ทราบข่าวสารมาว่ากระทรวงอุดมศึกษามีแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาที่ยืดเยื้อมาอย่างยาวนานโดยการให้สถาบันการศึกษาที่ชื่ออุเทนถวายซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกยังคงรับนักศึกษาในปีที่1ในปีการศึกษาหน้าที่จะถึงนี้โดยให้ไปจัดการเรียนการสอนในวิทยาเขตหรือสถานที่อื่นซึ่งไม่ใช่พื้นที่ปทุมวันแล้วก็มีคำพิพากษาของศาลอันถึงที่สุดในการชี้ขาดมานานแล้วว่าเป็นที่ดินของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 6.การดำเนินการตามข้อ5ข้างต้นนักศึกษาในชั้นปีที่1ย่อมจะอยู่ในฐานะที่จะได้รับการแจ้งนะคะหรือว่าทราบตั้งแต่ต้นแล้วว่าเมื่อตนเข้าไปเป็นนักศึกษาก็จะมีสถานที่เรียนอยู่ที่ใดเป็นการรับทราบข้อมูลล่วงหน้าทำให้มีข้อมูลที่เพียงพอสำหรับการตัดสินใจเลือกเข้ามาที่สถาบันนี้ในการศึกษาก็แสดงว่าเหมือนกับบางคนเขาพูดนะว่าเอ๊ะอย่างนี้นักศึกษาใหม่เนี่ยจะโดนหลอกเปล่าเพราะใครๆก็อยากจะเรียนในสถาบันที่มันเก่าแก่คือพอย้ายไปที่ใหม่มันก็ไม่คลั่งมันก็ดูเหมือนเบ่งไม่ได้ว่าโอ้อุเทนถวายเพราะว่าบางทีอาจจะต้องมีการเปลี่ยนชื่อด้วยนะก็เลยทำให้หลายๆคนบอกว่าอ๋อที่เขาไม่อยากย้ายเนี่ยก็เพราะแบบนี้แหละแล้วเด็กใหม่ก็อยากจะเข้ามาเรียนในสถาบันที่เป็นตำนานก็คืออยากเข้ามาเรียนที่นี่แหละแต่ว่าจากข้อมูลของอาจารย์ธงทองเนี่ยก็คืออาจารย์ธงทองกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาน่าจะมีการแจ้งถ้าตามระเบียบแล้วนะเพราะเขามีการบอกนี่ว่าต้องมีการแจ้งว่านักศึกษาใหม่เนี่ยจะต้องไปเรียนที่ไหน
ก็อันนี้ก็เราก็ไม่แน่ใจนะว่าทางเทนหวายเนี่ยเขาจะไปดื้อแพ่งในลักษณะไหนเพราะว่าอาจารย์ธงทองก็บอกว่ามันมีการแจ้งอยู่แล้วนะคะว่ารับนักศึกษาใหม่ก็จริงแต่จะไปเรียนที่ไหน 7. มีบางเสียงอภิปรายกล่าวอ้างว่าหากอุเทนถวายไม่อยู่ที่ปทุมวันแล้วจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยก็จะนำที่ดินไปจัดการไปจัดผลประโยชน์หรือว่าไปทำธุรกิจซึ่งผมเห็นว่าข้อเถียงดังกล่าวเป็นการหลงประเด็นเป็นการหลงตรรกะก็น่าจะใช่นะเพราะว่ามันก็มีคนพูดแนวนองที่ว่าจุฬาน่าจะมองเห็นถึงการพัฒนาทางด้านการศึกษาซะมากกว่าดีกว่าเอาไปทำธุรกิจแต่ว่าคือมีมองว่าปัจจุบันเนี้ยสถานศึกษาทั้งหลายเนี่ยเราก็เห็นนะว่ามันก็เป็นธุรกิจไปหมดแล้วแหละมันไม่ใช่เป็นลักษณะของเหมือนบ้านเอื้ออาทรหรือว่าครูสอนให้ฟรีหรือครูเนี่ยอยากจะช่วยเหลือนักเรียนให้มีความรู้อันนี้พูดจริงๆนะทุกวันนี้เนี่ยคนเขาก็เลยไม่อยากใช้คำว่าพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ของชาติเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่ครูที่มาทำอาชีพในการสอนเนี่ยส่วนใหญ่ก็เลี้ยงปากท้องตัวเองทั้งสิ้นเดี๋ยวนี้หาน้อยนะที่จะเป็นแม่พิมพ์หรือว่าพ่อพิมพ์ของชาติที่อยากจะช่วยเหลือนักเรียนอะไรแบบนี้ส่วนใหญ่ก็คือทำเพื่อปากท้องจนทำให้ทุกวันนี้นักเรียนปัจจุบันนี้ก็เลยมองไงว่าการที่คุณเข้ามาเป็นครูเนี่ยมันไม่ใช่เพราะสอนแบบเอื้ออาทรหรือว่าสอนเพราะอยากจะให้นักเรียนได้ดีสอนเพราะอยากจะให้นักเรียนมีวิชาความรู้ติดตัวไปแต่ส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะที่ครูมาเป็นอาชีพทำเป็นอาชีพมีค่าตอบแทนในการสอนน่ะเห็นไหมคะคนรุ่นใหม่ถึงได้บอกไงว่าอย่าอ้างบุญคุณเพราะในเมื่อคุณทำทุกวันนี้คุณทำเพราะแลกด้วยเงินเดือนคนรุ่นใหม่จึงไม่อยากไหว้ครูไงเพราะอะไรเพราะคุณมาสอนเนี่ยคุณได้เงินไม่ใช่ว่าคุณสอนฟรีๆถ้าคุณสอนฟรีๆสิโอเคคุณสามารถมาเรียกร้องเอาบุญคุณได้นี่แหละคือความคิดของคนรุ่นใหม่ในเมื่อคุณมีค่าตอบแทนเพราะฉะนั้นมันก็สมประโยชน์กันเราเข้ามาเรียนเราก็เสียเงินคุณสอนเราคุณก็ได้เงินนะคะมันไม่ได้สอนกันอย่างฟรีๆเพราะฉะนั้นก็คือไม่ควรที่จะมาล้ำเลิกเป็นบุญคุณอันนี้คือแนวคิดของคนรุ่นใหม่เนาะต่อมาก็เห็นไหมคะว่าอาจารย์ธงทองเขาก็เลยมองว่าจุฬาเขาเป็นเจ้าของที่ดินเพราะฉะนั้นเขามีสิทธิ์ที่จะบริหารในเรื่องของผลประโยชน์ของเขาอาจารย์ธงทองเขาก็เลยมองว่าไม่คือมันเป็นการหลงประเด็นเนี่ยที่จะเอาประเด็นในเรื่องของการเอาธุรกิจอะไรประเภทนี้มาล้ำเลิกว่าจุฬาเนี่ยไม่ควรที่จะมองทางด้านธุรกิจอะไรประมาณนี้นะคะนี้มีกำลังขยายความให้เห็นว่าอาจารย์ธงทองเขาหมายความว่ายังไงเขาบอกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินย่อมที่จะมีความชอบธรรมที่จะนำที่ดินดังกล่าวนั้นไปใช้ประโยชน์ได้ตามเห็นสมควรจากความรู้ส่วนตัวของผมพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอยู่ในแผนการใช้ที่ดินเพื่อประโยชน์ในการศึกษามาอย่างยาวนานก็คืออย่างที่เราบอกเนาะประมาณ68ปีประมาณนั้นบอกว่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเนี่ยถ้าเขาจะมีการปรับเปลี่ยนในวันข้างหน้าจะมีการปรับแผนไปใช้ประโยชน์ทางด้านธุรกิจอย่างอื่นมันก็เป็นเรื่องที่ประชาคมจุฬารวมถึงประชาชนสามารถวิพากษ์วิจารณ์ได้เพราะว่าจุฬามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐไม่ใช่สมบัติส่วนตัวของผู้ใดผู้หนึ่งถ้ามีเรื่องทุจริตคิดมิชอบเกิดขึ้นไม่ต้องเดือดร้อนถึงคนอื่นหรอกครับเพียงแค่คนในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและก็นิสิตจุฬาลงกรณ์ทั้งศิษย์เก่าแล้วก็นิสิตปัจจุบันเขาก็ไม่ยอมที่จะอยู่นิ่งอย่างแน่นอนก็คือน่าจะฟาดเปรี้ยงไปทางพวกอุเทนถวายนั่นแหละที่พยายามที่จะมาหลงประเด็นไปว่าจะมองว่าจุฬานั้นจะเอาผืนแผ่นดินเนี่ยไปหาผลประโยชน์ซึ่งเป็นที่ดินพระราชทานอะไรประมาณนี้
แต่ว่าโอเคเรานี่ก็ไม่ได้มีความรู้ทางด้านโฉนดอะไรของจุฬานะว่าเขามีสิทธิ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมาก็เคยมีกรณีของการที่คุณเนติวิทย์อะเนาะที่ไปเรียกร้องในเรื่องของศาลเจ้าทับทิมศาลเจ้าแม่ทับทิมอะเนาะก็มีคนยกในกรณีนี้ขึ้นมาด้วยเหมือนกันว่าเห็นไหมเนติวิทย์ยังมีการเรียกร้องเพื่อชุมชนแล้วอุเทนถวายเนี่ยก็น่าจะได้สิทธิ์อันนั้นด้วยโอ้โหนี่ก็พูดลำบากเหมือนกันแล้วมีก็จำได้ว่ามีก็เห็นข่าวนะว่าอาจารย์ธงทองเขาก็จะเดินทางไปอภิปรายเรื่องนี้เหมือนกันอะไปเสวนาเรื่องนี้เหมือนกันว่ามันควรจะเป็นสิทธิ์ขาดของใครกันแน่ซึ่งนี่ได้อ่านไปแล้วเนาะว่าอาจารย์ธงทองก็ได้ออกมาพูดว่าเขาเนี่ยคร่ำวอดในเรื่องนี้มานานมีการตรวจสอบเอกสารแล้วยืนยันเลยว่าอุเทนถวายนั้นไม่ได้รับที่ดินพระราชทานตามที่กล่าวอ้างแต่อย่างใดนะคะบอกว่าตรวจสอบหมดแล้วทุกอย่างมันเป็นกรรมสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ขาดของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทั้งสิ้นทีนี้คุณเห็นไหมคะสาเหตุที่มีเอาบทความนะคะเอาสิ่งที่อาจารย์ธงทองได้ชี้แจงออกมาอธิบายเพราะอะไรเพราะว่าทางแอดคาราบาวก็ได้อ้างนะอ้างว่าอุเทนก็ได้ผืนหนึ่งผืนเป็นผืนเล็กแต่จุฬาเนี่ยได้ผืนใหญ่ทีนี้มันขัดกันละนะว่าอาจารย์ธงทองบอกว่าไม่ใช่อุเทนถวายไม่ได้อะไรเลยก็ต้องมาฟาดกันด้วยหลักฐานซึ่งเดี๋ยวมีคิดว่าเดี๋ยวก็คงจะมีการแถลงกันอีกอะเพราะว่ามันยืดเยื้อเห็นไหมคะว่าขนาดที่ว่าศาลสั่งให้อุเทนถวายเนี่ยแพ้แล้วก็ย้ายออกไปเขายังไม่ยอมย้ายเลยก็คงจะต้องระดมในเรื่องของหลักฐานแล้วก็พวกบรรดาอาจารย์นักวิชาการทั้งหลายเนาะก็คงต้องออกมาถกเถียงกันไปแต่ว่าคราวนี้เป็นเรื่องขึ้นมาก็คือศิษย์เก่านะบางคนก็ตำหนิเหมือนกันนะว่าศิษย์เก่าคุณไม่ได้เป็นเจ้าของนะคุณเรียนจบไปแล้วก็คือจบแล้วก็จบกันแต่คุณสังเกตไหมว่าคนที่เป็นศิษย์เก่าในสถาบันแต่ละสถาบันเนี่ยส่วนมากมักจะออกมาเรียกร้องว่าตัวเองนั้นเป็นเจ้าของหรือว่าตัวเองมีสิทธิ์ที่ผ่านมาก็เห็นไหมคะศิษย์เก่าเทพศิรินทร์ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ศิษย์เก่าจุฬาก็จะออกมาเรียกร้องว่าตัวเองนั้นเป็นศิษย์เก่าตัวเองมีสิทธิ์ในการบริหารความเป็นมาเป็นไปของนิสิตหรือว่านักศึกษาปัจจุบันว่าควรจะต้องทำยังไงควรจะต้องรักษาความเป็นประเพณีของสถาบันเอาไว้หรือเปล่านะมีการถกเถียงมากมายซึ่งคนเขาก็ได้พูดว่าคุณเรียนจบไปแล้วคุณก็ไม่มีสิทธิ์เรื่องนี้นะคะก็คงยังอีกยาวเลยนะคะเพราะว่ามีก็เห็นหลายๆฝ่ายเลยอาจารย์เจษฎาซึ่งเป็นอาจารย์ของทางจุฬาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นนะคะว่าอุเทนถวายทำแบบนี้ก็ไม่ถูกโอเคก็ว่ากันไปก็คงต้องถกกันอีกยาวถ้ามีความคืบหน้านะคะมี่ก็จะนำมารายงานให้ทราบยังไงเพื่อนๆ นะคะได้รับฟังแล้วก็ลองแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะคะว่าคุณเห็นว่างานเนี้ยอุเทนทำถูกหรือว่าจุฬาทำถูกนะคะก็ลองแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็นการต่อยอดไปนะคะว่าเพื่อนๆในสังคมเนี่ยคิดเห็นกันอย่างไรแล้วก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับมี่ด้วยจ้าโอเคลากันไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ